ปถัมภ์ช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนกราบนมัสการพระเถรานุเถระและสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะพบกับรายการชั่วโมงข่าว WBTV กับดิฉันกุณฑลีทิมแก้วประจำวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมพุทธศักราช2562แรม7ค่ำเดือน11ค่ะในช่วงเวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.และจะมีเวลารีรันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเวลา 20:00 น.จนถึง 21:00 น.ค่ะพบกันในช่วงแรกเป็นข่าวคณะสงฆ์และข่าวพระพุทธศาสนาค่ะก่อนอื่นนะคะเราไปชมช่องทางในการรับชมของสถานี WBTV News กันก่อนค่ะช่องทางในการรับชมนะคะกล่อง GMMZ ค่ะกดช่อง175กล่องไทย Z IdeaZ LeoTech และ InfoZ นะคะกดช่อง189และกล่อง PSI ค่ะกดช่อง239ท่านผู้ชมสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ026757134ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวานำพระภิกษุสามเณรวัดยานนาวาผู้อธิษฐานจำพรรษาการครบถ้วนไตรมาสกระทำปวารณากรรมเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2562ที่พระอุโบสถวัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวาเป็นประธานนำพระภิกษุสามเณรวัดยานนาวาผู้อธิษฐานจำพรรษากรานครบถ้วนไตรมาสกระทำปวารณากรรมตามพระบรมพุทธานุญาตและพระธรรมวินัยและในวันเดียวกันนี้เวลา 19:30 น.ที่อาคารมหาเจษฎาบดินทร์ชั้น3วัดยานนาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เมตตาแสดงพระธรรมเทศนาสังฆปวารณากถาเนื่องในวันมหาปวารณาพรรษาการ2562โดยมีพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรฐานบดีสาธุชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ฟังพระธรรมเทศนาเจริญจิตตภาวนาวันออกพรรษาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันปวารณาหรือวันมหาปวารณาคือวันที่พระสงฆ์ทำปวารณากรรมคือเปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนด้วยจิตเมตตาเมื่อได้เห็นได้ทั้งหรือสงสัยในพฤติกรรมของกันและกันโดยพระสงฆ์ใช้ดอกไม้ที่ญาติโยมถวายใส่พานหรือแจกันเพื่อประกอบในการทำปวารณากรรมการทำปวารณากรรมนับได้ว่าเป็นพุทธสันติวิธีในการสร้างความปรองดองแก้ความขัดแย้งได้ประการหนึ่งหากคฤหัสถ์นำการทำปวารณากรรมนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งโดยเฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันข่าวต่อไปค่ะพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมานะคะได้จัดงานสืบสานประเพณีเก่าแก่ใต้ประทีปพุทธบูชาที่วัดเรืองยศสุทธารามเนื่องในวันออกพรรษาเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2562ที่วัดเรืองยศสุทธารามถนนเจริญราษฎร์ซอย7แขวงบางโคเขตบางคอแหลมกรุงเทพมหานครเนื่องในวันออกพรรษาเมื่อวันที่13ตุลาคม2562ที่ผ่านมากลุ่มเครือข่ายพุทธศาสนิกชนชาติพันธุ์เมียนมาจัดพิธีเทศกาลแห่งดวงประทีปตามประเพณีดั้งเดิมของชาวเมียนมาเพื่อรำลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์หรือวันเทโวโลหณะของประเพณีไทยงานฉลองที่กินเวลา3วันซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่ได้รับความนิยมเป็นรองเพียงวันปีใหม่เมียนมาหรือวันสงกรานต์ของไทยพิธีดังกล่าวมีการนำประทีปจากประเทศเมียนมาการแสดงวัฒนธรรมการทำบุญอย่างประเพณีนิยมพม่าเช่นทำบุญตักบาตรร่วมกับชาวไทยในตอนเช้าและพิธีจุดประทีปในตอนค่ำโดยได้รับความเมตตาจากพระมงคลรัตโนภาสด็อกเตอร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าวาดวัดเรืองยศสุทธารามเป็นประธานในพิธีร่วมกับคณะสงฆ์
และอุบาสกอุบาสิกาชาวเมียนมาจำนวนมากทั้งนี้วัดเรืองยศสุทธารามได้พัฒนางานด้านความสัมพันธ์กับต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่องโดยพระเดชพระคุณพระมงคลรัตโนภาสมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาของพระสงฆ์สนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออนุเคราะห์ให้พระสงฆ์ต่างประเทศสามารถพำนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยได้ทั้งยังสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มเครือข่ายของชาวพุทธเมียนมาให้จัดกิจกรรมทางศาสนาร่วมกับทางวัดซึ่งนับว่าเป็นฐานและศูนย์กลางความร่วมมือระหว่างประชาคมต่อไปสมเด็จพระมหาธีรราชานำคณะสงฆ์วัดยานวารับบิณฑบาตเนื่องในวันออกพรรษาการประจำปีพุทธศักราช2562เมื่อวันที่14ตุลาคม2562เวลา 7:30 นที่วัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรราชานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานวาเมตตาเป็นประธานนำพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรวัดยานวาจำนวน250รูปรับบิณฑบาตในการที่ฐานบดีอุบาสกอุบาสิกาสาธุชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในวันออกพรรษาการประจำปีพุทธศักราช2562โดยมีข้าราชการฐานบดีสาธุชนอุบาสกอุบาสิการ่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะจำนวนมากประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะถือเป็นอีกหนึ่งประเพณีสำคัญในช่วงเทศกาลออกพรรษาโดยมีความเชื่อกันว่าวันออกพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงลงมายังโลกมนุษย์เพื่อรับบิณฑบาตจากชาวบ้านซึ่งในวัดสำคัญหลายๆแห่งของเมืองไทยจึงได้มีการจัดงานตักบาตรเทโวโลหณะขึ้นกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคมพุทธศักราช2562ไปติดตามรายละเอียดได้กับคุณรัตติกรสะดวกกิจค่ะกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดพิธีปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562อธิบดีกรมการศาสนาได้มอบหมายให้นางศรีนวลลับกิตโรรองอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานในพิธีปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13ตุลาคมณยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครโดยกรมการศาสนาได้ร่วมกับยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต13ตุลาคม2562เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประชาชนชาวไทยและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีโดยมีผู้ร่วมกิจกรรม180คนการปฏิบัติธรรมได้รับเมตตาจากพระเถระเป็นผู้นำปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจมีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อให้เกิดสมาธิเกิดสติปัญญาเป็นการนำศีลธรรมและคุณธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตด้วยการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอันเป็นการปฏิบัติธรรมอันสูงสุดตามหลักพระพุทธศาสนานำไปสู่การเกิดปัญญาเกิดความสันติสุขแก่ชีวิตครอบครัวและสังคมรวมถึงประเทศชาติข่าวต่อไปค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมชุดใหม่เมื่อวันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2562เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่พระราชบัญชาคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2561อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5ตรีมาตรา12และมาตรา15ทวิแห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์พุทธศักราช2505แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561และมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4พุทธศักราช2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมจำนวน20รูปดังนี้ 1. สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าวาดวัดประวรนิเวศวิหาร 2. สมเด็จพระธีรยานมุนีเจ้าวาดวัดเทพศิรินทราวาส 3. สมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยาราม 4. สมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าวาดวัดยานวา 5. สมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามหกสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามเจ็ดพระวิสุทธิวงศาจารย์ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำแปดพระพรหมโมลีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดปากน้ำเก้าพระพรหมบัณฑิตเจ้าวาดวัดประยุรวงศาวาสสิบพระพรหมวิสุทธาจารย์เจ้าวาดวัดเครือวัน11พระพรหมเสนาบดีเจ้าวาดวัดปทุมคงคา12พระวิสุทธาธิบดีเจ้าวาดวัดสุทัศน์เทพวราราม13พระพรหมมุนีเจ้าวาดวัดพระศรีมหาธาตุ14พระธรรมไตรโลกาจารย์เจ้าวาดวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามสิบห้าพระธรรมรัชมุนีเจ้าวาดวัดประทุมวนารามสิบหกพระธรรมบัณฑิตเจ้าวาดวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกสิบเจ็ดพระธรรมปริยัติโมลีเจ้าวาดวัดประพิษพิมุกสิบแปดพระธรรมป่าโมกเจ้าวาดวัดราชผาติการามสิบเก้าพระธรรมกิตติเมธีเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวิหาร20พระธรรมรัตนดีลกเจ้าวาดวัดอรุณราชวารารามทั้งนี้ตั้งแต่วันที่14ตุลาคม2562ประกาศเป็นปีที่4ในรัชกาลปัจจุบันผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับกรรมการมหาเถรสมาคมที่ได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้แก่สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีหรือสมเด็จธงชัยพระพรหมเสนาบดีพระวิสุทธาธิบดีพระพรหมมุนีพระธรรมไตรโลกาจารย์พระธรรมปริยัติโมลีพระธรรมปาโมกพระธรรมกิติเมธีและพระธรรมรัตนดีลกส่วนกรรมการมหาเถระสมาคมชุดเดิมที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ได้แก่สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์วัดปากน้ำสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์หรือท่านปอ.ประยุตโตวัดยานเวศสักวันผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าการแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับที่4ปีพุทธศักราช2561ประกาศใช้ซึ่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฉบับนี้กำหนดการแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมขึ้นใหม่จากเดิมที่สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปจะได้เป็นกรรมการมหาเถระสมาคมโดยตำแหน่งและให้สมเด็จพระสังฆราชทรงพิจารณาแต่งตั้งกรรมการมหาเถระสมาคมไม่เกิน20รูปแต่ในพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการปรับแก้ไขใหม่โดยกำหนดให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานกรรมการมหาเถระสมาคมโดยตำแหน่งส่วนกรรมการมหาเถระสมาคมเป็นพระราชอำนาจในการที่จะทรงพิจารณาแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะหรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควรและมีจริยวัตรในธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์
ข่าวต่อไปค่ะพระมหาเถระจาก5ประเทศร่วมเดินธรรมยาตาบิณฑบาต5ประเทศบริเวณชายแดนไทยเมียนมาผ่านชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กเมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2562เวลา8นาฬิกาเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาพระธรรมโพธิวงศ์เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลพร้อมด้วยพระมหาเถระจาก5ประเทศประมาณ300รูปออกรับบิณฑบาตโปรดพุทธศาสนิกชนลุ่มน้ำโขงบริเวณชายแดนไทยเมียนมาผ่านด่านชายแดนแม่สายท่าขี้เหล็กไปยังฝั่งเมียนมาโดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตรกว่า 5,000 คนระยะทางกว่า5กิโลเมตรทั้งนี้สมเด็จพระมหาธีราจารย์กล่าวว่างานธรรมยาตา5แผ่นดินลุ่มน้ำโขงเป็นการรวมพลังมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเจตนาสุจริตของพุทธบริษัทงานครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยฐานความเป็นกัลยาณมิตรความเป็นญาติธรรมความไว้เนื้อเชื่อใจกันเปิดใจเรียนรู้ด้วยหัวใจแห่งพุทธก่อให้เกิดพลังมหาศาลเชื่อชูเป้าหมายให้ชาวพุทธนำหลักธรรมคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันด้วยความรู้รักสามัคคีเพื่อให้พุทธศาสนาสถิตสถาพรชั่วนิรันดร์กาลข่าวต่อไปค่ะคณะสงฆ์จังหวัดแพร่นะคะได้จัดพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่โดยมียอดเงินในการจัดทอดพระป่าทั้งสิ้นจำนวน 189,289 บาทด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริว่าพระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดและทำรงรักษาตลอดจนเผยแพร่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไปอันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคมประเทศชาติและแก่ชาวโลกถ้าหากพระภิกษุสงฆ์และสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมในชั้นสูงสามารถศึกษาค้นคว้าและทำความเข้าใจพระไตรปิฎกอย่างแตกฉานเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธเจ้าได้ด้วยตนเองและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนจึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้มั่นคงยั่งยืนยิ่งขึ้นไปในอนาคตดังนั้นในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนพรรษา76พรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2546ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2547พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์13ล้านเมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2547เป็นทุนแรกเริ่มและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพิจารณาเห็นว่าการเสริมสร้างความรู้ของพระสงฆ์ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนเป็นคุณประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งจึงเห็นควรให้ทุกวัดทั่วประเทศจัดพิธีทอดพระป่าขึ้นคณะสงฆ์จังหวัดแพร่โดยพระราชเขมากรเจ้าคณะจังหวัดแพร่พร้อมด้วยนางการเปรมปีชิตานนท์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่จึงร่วมกับข้าราชการประชาชนทุกหมู่เหล่าจัดพิธีทอดพระป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้นที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่โดยมียอดเงินในการจัดการทอดพระป่าครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน 189,289 บาทสำหรับอำเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดแพร่นั้นได้กำหนดให้จัดนำผ้าป่ามาทอดถวายรวมกันด้วยข่าวต่อไปนะคะพุทธศาสนิกชนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยค่ะได้ร่วมกันตักบาตรขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ในการปฏิบัติบูชาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่น
เมื่อวันที่16ตุลาคมพุทธศักราช2562ที่ลานวัฒนธรรมหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนางสาวภูมาลินคงเพียรธรรมนายอำเภอด่านซ้ายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนอำเภอด่านซ้ายได้ร่วมกันตักบาตรตามกิจกรรมตักบาตรทุกวันพุธเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งเสริมเมืองคุณธรรมตามวาระการขับเคลื่อนจังหวัดเลยหรือว่าเลย 4.0 และเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้ายเมืองคุณธรรมเพื่อเป็นการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5ในการปฏิบัติบูชาส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตของท้องถิ่นอีกทั้งเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนและจัดลงไว้ในการปฏิบัติกิจของสงฆ์ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนของจังหวัดเลยข้อที่6 Open Town to Art and Culture หรือเลยเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรมและเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอด่านซ้ายเมืองคุณธรรมประเพณีวัฒนธรรมที่ล้ำค่าซึ่งได้ปฏิบัติกันมาอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธตลอดทั้งปีค่ะและข่าวในช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะพักกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันต่อในช่วงที่2ของชั่วโมงข่าว WBTV ค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134ผลิตภัณฑ์เกษตรไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TPI คืนกำไรให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษเซตน้ำส้มขวัญไม้ TPI ไม่ว่าจะเป็นสูตรธรรมดาหรือสูตรพรีเมียมพิเศษหากคุณโทรหาเราตอนนี้เฉพาะ20สายแรกเท่านั้นท่านสามารถซื้อเซตน้ำส้มควันไม้ได้ในราคาที่ถูกกว่าแบบขวด600ซีซีแพ็ค6ขวดจากราคา408บาทเหลือเพียง270บาทแบบกระปุก1ลิตรสูตรธรรมดาแพ็ค6กระปุกจากราคา750บาทเหลือเพียง450บาทแบบกระปุก1ลิตรสูตรพรีเมียมแพ็ค6กระปุกจากราคา780บาทเหลือเพียง510บาทแบบถัง20ลิตรสูตรธรรมดาแพ็ค6ถังจากราคา 14,400 บาทเหลือเพียง 9,000และแบบถัง20ลิตรสูตรพรีเมียมแพ็ค6ถังจากราคา 15,600 บาทเหลือเพียง 12,200 บาทพร้อมจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพปริมณฑลและสระบุรีว้าวๆๆราคานี้มีที่ TPI ที่เดียวนะคะโทรเลย Call Center 092-281-2919 092-281-2920 หยุดโลกร้อนสร้างคุณภาพชีวิตด้วยปุ๋ยไบโอออร์แกนิกชีวอินทรีย์ TPIดินเปรี้ยวดินเป็นกรดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นจัดการได้ด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากตรา TPI ที่มีส่วนผสมของธาตุอาหารที่จำเป็นในการปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH ที่เหมาะสมช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะมีให้เลือกหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น pH 11ที่สามารถลดกรดในดินได้อย่างรวดเร็วเพราะมีส่วนผสมของแคลเซียมที่มีความละเอียดสูงทั้งยังช่วยประหยัดเพราะใช้น้อยกว่าโดโลไมท์ทั่วไปถึง10เท่าและ pH 11 plus ที่อุดมไปด้วยแคลเซียมและแมกนีเซียมช่วยพืชแข็งแรงโตไวสามารถลดสารพิษในดินได้อย่างมีประสิทธิภาพและขอแนะนำสุดยอดนวัตกรรมใหม่สารปรับสภาพดินหินภูเขาไฟที่สกัดจากแหล่งภูเขาไฟธรรมชาติมีส่วนผสมของซิลิก้าและอลูมิเนียมที่ช่วยต้านทานโรคและศัตรูพืชได้เป็นอย่างดีทั้งยังทำให้ดินร่วนซุยและอุ้มน้ำได้นานมากขึ้นอีกด้วยดินดีพืชแตกรากด้วยสารปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและรากTPI สนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI โพลีนไม่ว่าจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มดินสนิมหรือน้ำก่อยดินสภาพไหนๆก็กลับมาหายใจได้อีกครั้งด้วยสูตรพลิกชีวิตดินที่ TPI พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงสุดในการปรับปรุงและฟื้นฟูบำรุงดินให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เพียงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เม็ดถ้ำค้างคาวปุ๋ยเขียวน้ำส้มขวัญไม้และกลุ่มปรับสภาพดินหรือสารระเบิดดินและราก PS 11 plus และหินภูเขาไฟผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้หว่านบนดินก่อนการปลูกพืชจะทำให้ดินของท่านร่วนซุยมีค่า PS ที่เหมาะสมอุดมไปด้วยธาตุอาหารที่จำเป็นช่วยพืชแตกรากดีดูดซึมอาหารได้เยอะและป้องกันเชื้อโรคทางดินที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า
าคนเน่าได้ทั้งยังช่วยเพิ่มปริมาณของไส้เดือนอีกด้วยสนใจติดต่อ02-678-6888หรือเว็บไซต์ TPI Polineทำช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนค่ะกลับมาในชั่วโมงข่าว WBTV ในวันอาทิตย์ที่20ตุลาคมกันต่อในช่วงที่2ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะสมเด็จพระสังฆราชประธานทุนตั้งต้นฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือพร้อมประทานกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยและคณะสงฆ์พร้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทุ่มเทอุทิศตนอย่างเข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือบรรเทาผู้เผชิญความทุกข์ด้วยพรหมวิหารธรรมติดตามรายละเอียดได้กับคุณรัตติกรสดกิจค่ะแม้สถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่จะเข้าสู่ภาวะปกติแต่มวลน้ำได้ทิ้งความเสียหายไว้ให้กับหลายวัดหลายครัวเรือนด้วยความห่วงใยในภาคของคณะสงฆ์โดยสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจึงมีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดยานาวาในฐานะประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมให้ความอนุเคราะห์สงเคราะห์แก่พระสงฆ์และประชาชนทั้งยังประทานปัจจัยเพื่อนำไปเป็นทุนตั้งต้นสำหรับฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประทานกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพระเมตตาธรรมในเจ้าพระคุณสมเด็จพระยงสังฆยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่ทรงมีพระเมตตาประทานโอกาสให้ผมอาตมาภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ได้รับพระเมตตากับปิยพันธ์ส่วนพระองค์ที่ได้มีพุทธบริษัทได้นำมาได้นำไปทูลถวายเพื่ อโปรดเมตตาประทานการสงเคราะห์แก่วัดประสงค์และพุทธสถานิกชนที่ประสบอุทกภัยในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2562ซึ่งผมอัตมภาพได้รับมาและได้ลงพื้นที่ในการช่วยเหลือสงเคราะห์วัดประสงค์และประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือล่าสุดสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์พร้อมด้วยนายเทวัญลิปตพันลบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจนคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมและคณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติโดยนายณรงค์ทรงอารมณ์รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกเพื่อถวายกัปปิยพันธ์พระภิกษุสามเณรและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกสุโขทัยพิจิตรและเพชรบูรณ์ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้ก็ได้มานำเงินต่างๆมาช่วยวัดวารามต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนก็มีถุงยางชีพมาแจกครับวันนี้ท่านสมเด็จมาผมในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีที่กำกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในฐานะตรงนี้ก็เลยมาร่วมในการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนั้นมีเพียง1อำเภอจาก7อำเภอที่ไม่ได้รับผลกระทบรวมมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,901 ครัวเรือนเดือดร้อนกว่า 68,952 คนมีวัดที่ภาคสงฆ์ได้รับผลกระทบ29แห่งพระภิกษุสามเณรเดือดร้อน246รูปพระเมตตาในสมเด็จพระริวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่มีพระบัญชาให้สมเด็จพระมหาเถรอาจารย์ลงพื้นที่มอบขวัญกำลังใจถวายกัปปิยพันธ์พระภิกษุสามเณรและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่มอบปัจจัยเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน100ครอบครัวของอำเภอวังทองอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนับเป็นความช่วยเหลือที่ไม่ทอดทิ้งแม้ยามน้ำลดจึงสร้างความปลื้มปิติต่อทั้งคณะสงฆ์ตลอดไปจนถึงประชาชนได้เป็นอย่างมากวันนี้ก็สมเด็จ
มหาธีรารามเนี่ยเป็นตัวแทนของพระสังฆราชได้มามอบเป็นทุนให้แก่พระสงฆ์ที่จังหวัดด้วยกันก็เอาของมาให้เอาของเป็นเครื่องจะเครื่องครัวบ้างเครื่องใช้ไม้สอยให้ประชาชนไปผ่อนคลายความทุกข์ยากของประชาชนเพราะฉะนั้นก็ให้เป็นกำลังใจอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นผ่อนคลายพระเมตตาของสมเด็จพระสังฆราชที่พระองค์ทรงประทานกัปปิยพันธ์ให้แก่คณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกซึ่งคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกที่ได้รับความเดือดร้อนจากเนื่องจากอุทกภัยคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกก็ขอกราบขอบพระคุณโดยเฉพาะพระเดชพระคุณท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรอาจารย์ประธานคณะกรรมการสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคมกรรมการมหาเถรสมาคมที่ท่านได้เมตตาได้มาให้กำลังใจกับคณะสงฆ์จังหวัดพิษณุโลกในวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกได้มีพระเมตตาประทานเครื่องสมณะบริโภคปิยพันธ์ถวายแก่คณะสงฆ์ทั้ง4จังหวัดคือจังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกและก็สุโขทัยกล่าวในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ขอกราบขอบพระคุณในเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณสมเด็จสังฆราชเป็นอย่างยิ่งรวมทั้งเมตตาธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ที่ได้ร่วมกับคณะกรรมการเดินทางมาถวายกัปปิยพันธ์เพื่อเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ของคณะสงฆ์และประชาชนในพื้นที่พระเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงพระเมตตาให้เจ้าพระคุณสมเด็จวัดยานนาวาให้มาประทานในส่วนของผู้เดือดร้อนเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งเพราะกำลังใจที่ทรงพระเมตตาในส่วนนี้นำมาซึ่งความปิติความยินดีความสุขไล่ข้าวจะหายนะจ๊ะนี่ในบ้านไม่ท่วมข้าวท่วมอะไรหมดจ้ะบ่อปลาก็เสียหายไป2บ่อค่ะตอนนี้ข้างๆบริเวณบ้านยังไม่ค่อยแห้งดีน้ำมันอยู่ก็ดีใจมากที่ได้มารับของวันนี้ค่ะปลาปลื้มใจมากค่ะข่าวต่อไปนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดนราธิวาสประจำปีพุทธศักราช2562จัดขึ้นณวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2562นายไพโรจริตงามรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานจังหวัดนราธิวาสประจำปีพุทธศักราช2562โดยจัดพิธีต่อเนื่องมาเป็นปีที่12ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายน2562โดยมีพระครูโอภาสชลทานวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาสผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสปลัดอาวุโสอำเภอตากใบตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณที่ว่าการอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินพระราชทานให้กรมพัฒนาที่ดิน
นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาท่วนไตรมาสณวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในปีนี้จัดขึ้นณวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกำหนดพิธีสมโภชในวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เวลา 15:30 นและมีพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในวันเสาร์ที่9พฤศจิกายนพุทธศักราช2562เวลา 13:30 ณพระอุโบสถวัดชนทาราสิงเหพระอารามหลวงอำเภอแจ๊ะเหตำบลแจ๊ะเหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทางนี้จังหวัดนราธิวาสได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆและจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อแจกแจงลำดับขั้นตอนพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานแผนผังการจัดพิธีกำหนดการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานการมอบหมายภารกิจการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี2562ซึ่งจะมีการดำเนินงานให้สวยงามสมพระเกียรติในทุกด้านและเพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของไทยข่าวต่อไปนะคะไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษค่ะหลวงพ่อพุทธวายาโมหนุนหน่วยเฉพาะกิจที่3เปิดอาคารหน่วยประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2562ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณสำนักงานหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่1สำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาจุดผ่านแดนถาวรช่องสง่ำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษพระครูโกศลศิขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์และเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาบ้านไพรพัฒนาตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษได้รับกิจนิมนต์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีทำบุญเปิดป้ายอาคารสำนักงานหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่1โดยมีพันเอกวีรยุทธ์ลักษิณผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่3ร่วมกับพลตีโต๊ดราหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสโดยมีพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงหัวหน้าหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่1พันเอกโถมวัฒน์สว่างวิทย์รองผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจที่3นายอัตพลอัคขบุตรนายอำเภอภูสิงห์นายฮอจินวีรยุทธ์นายอำเภออัลลองเวงและนายทรัพย์เยือนประธานช่องสง่ำนำคณะข้าราชการทหารตำรวจทั้งประเทศไทยและประเทศกัมพูชามาร่วมพิธีเป็นจำนวนมากโดยหลวงพ่อพุทธได้ทำการเจิมป้ายอาคารสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคลของอาคารสำนักงานหลังนี้ด้วยในขณะเดียวกันพระครูโกศลศิขกิจหรือหลวงพ่อพุทธวายาโมประธานมูลนิธิหลวงปู่สวงและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์และเจ้าวาดวัดไพรพัฒนาได้มอบครุภัณฑ์สำนักงานประกอบด้วยเครื่องปรับอากาศจำนวน3เครื่องเครื่องขยายเสียงและโต๊ะเก้าอี้ห้องประชุมจำนวน8ชุดและโต๊ะเก้าอี้ใช้ประจำสำนักงานรวมเป็นมูลค่าจำนวน 280,000 บาทเพื่อให้แก่หน่วยประสานงานกัมพูชาไทยประจำพื้นที่1ได้ใช้ในการปฏิบัติราชการทหารต่อกันที่จังหวัดยโสธร นะคะพุทธศาสนิกชนรวมนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียวย้อนยุควิถีถิ่นอีสานเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2562นายสมเพชรสร้อยสะคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรนุ่งผ้าไทยใส่บาตรข้าวเหนียวตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นวิถีไทยตามโครงการถนนคนเดินยโสธรบ้านสิงห์ท่าซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการขับเคลื่อนวาระ 4D จังหวัดยโสธรด้านคนดีที่บริเวณถนนคนเดินยโสธร
บ้านสิงห์ท่าหน้าศาลหลักเมืองยโสธรตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรการทำบุญตักบาตรย่อมได้รับอนิสงส์5ประการที่ตามพุทธเจ้าตรัสไว้คือ 1. เป็นที่รักของผู้คนทั้งหลาย 2. คนดีมีปัญญาย่อมชอบคบค้าสมาคมด้วย 3. มีชื่อเสียงที่ดีงาม 4. เป็นผู้ไม่ห่างไกลธรรมและ 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์นอกจากนี้การใส่บาตรทุกวันทำให้จิตใจเกาะอยู่กับความดีเป็นการฝึกจิตให้คุกเขาอยู่กับกุศลซึ่งเป็นทางแห่งความเจริญเป็นการลดความตระหนี่บรรเทาความเห็นแก่ตัวสร้างใจให้เป็นสุขและสร้างสังคมให้ร่มเย็นเพราะเป้าหมายหลักของการให้ทานที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้คือการกำจัดความตระหนี่มุ่งสู่ความดีความเสียสละและเป็นการตอบบุญต่อลาภให้แก่ตนเองเพราะการใส่บาตรเป็นการเริ่มทานบารมีโดยตรงและเพื่อการอุทิศส่วนกุศลให้แก่บุคคลอันเป็นที่รักที่ล่วงลับไปแล้วอันเป็นการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีคุณอีกทั้งสิ่งที่สำคัญในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของบรรพบุรุษเอาไว้เพื่อความงดงามมีเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของชนชาติและเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาชาวบ้านอำเภอพิมายโคราชได้จัดแห่ปราสาทผึ้งเพื่อสืบสานประเพณีวันออกพรรษาตามแบบโบราณเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2562ที่วัดตลาดประดูตำบลกระชอนอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาชาวบ้านหลายชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันประกอบพิธีแห่ปราสาทผึ้งสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีออกพรรษาโดยชาวอีสานในบางท้องถิ่นที่เชื่อกันว่าการทำต้นผึ้งดอกผึ้งเพื่อเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าและอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ร่วงรับไปแล้วดังนั้นเมื่อมีญาติพี่น้องเพื่อนฝูงในหมู่บ้านถึงแก่กรรมจึงพากันไปช่วยงานศพเท่าที่จะช่วยได้โดยต้นผึ้งทำจากต้นกล้วยขนาดเล็กตัดให้ยาวพอสมควรแต่งลำต้นการทำขาอย่าง3ขาให้ยึดต้นกล้วยเข้าไว้เพื่อตั้งได้จากนั้นจะนำขี้ผึ้งมาเคี่ยวให้หลอมเหลวเพื่อใส่ลงในแม่พิมพ์แม่พิมพ์ทำจากผลไม้นอกจากนี้ยังใช้ผลมะละกอขนาดเล็กคว้านภายในแต่งให้เป็นดอกเป็นแฉกตามต้องการจากนั้นก็นำมาพิมพ์จุ่มขี้ผึ้งแล้วยกขึ้นนำไปแช่น้ำขี้ผึ้งจะหลุดออกจากพิมพ์เป็นดอกดวงตามแบบแม่พิมพ์ก่อนนำดอกผึ้งไปติดที่ก้านกล้วยและต้นกล้วยค่ะต่อไปนะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปรู้จักกับประเพณีต่างซอมต่อโลงปล่อยออกว่าพาราลงเมืองพี่น้องเครือไตที่วัดไทยวัฒนารามนะคะในรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะต่างซอมต่อโลงปล่อยออกว่าพาราลงเมืองวัดไทยวัฒนารามวัดไทยวัฒนารามตั้งอยู่บ้านแม่ตาวหมู่ที่1ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากแต่เดิมเรียกว่าวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือวัดไทยใหญ่เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหานิกายประวัติความเป็นมาของประเพณีต่างซอมต่อโลงปล่อยออกว่าพาราลงเมืองหรือวันพาราลงเมืองถือเป็นวันที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสู่โลกหลังจากขึ้นไปจำพรรษาอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์พิภพท้วนไตรมาสและการตรัสอภิธรรมเทศนาโปรดพระมารดาในเทวโลกมาตลอดระยะเวลา3เดือนเมื่อออกพรรษาแล้วจึงได้เสด็จลงมาอย่างโลกมนุษย์ทางบันไดสวรรค์ที่ประตูเมืองสังกัสสนครอันตั้งอยู่เหนือกรุงสาวัตถีวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกเรียกว่าวันพาราลงเมืองซึ่งตรงกับวันมหาปวารณาเพ็ญเดือน11ถือกันว่าเป็นวันบุญกุศลที่สำคัญของพุทธบริษัทโบราณเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าวันพระเจ้าเปิดโลก
ต่างซ้อมต่อหลงเป็นประเพณีถวายข้าวพระพุทธของพี่น้องชาวไทยใหญ่เป็นประเพณีดั้งเดิมที่มีมาตั้งแต่ครั้งก่อสร้างบ้านแปลงเมืองบ้านแม่ตาวโดยมีวัดประจำหมู่บ้านคือวัดแม่ตาวเงี้ยวหรือวัดไทยวัฒนารามเป็นวัดประจำหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมในการประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนาการต่างซ้อมต่อโลงของวัดแม่ตาวเงี้ยวจะจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นวันออกพรรษาการจัดเตรียมงานการต่อซ้อมหลงนั้นทางวัดหรือกรรมการวัดจะจัดเตรียมทำจากก๊อกหรือสลาเพื่อกำหนดสิ่งของที่จะนำไปต่างซ้อมหลงว่าใครจะได้สิ่งใดจะแจ้งไว้ในจากก๊อกซึ่งจะมีตั้งแต่สุปิตหรือบาทพระผ้าสงกรานต์ผ้าเหลืองสำหรับใช้ห่มองค์พระและขนมผลไม้กล้วยอ้อยของหวานของใช้ต่างๆที่จำเป็นต้องใช้เช่นจานข้าวถ้วยแก้วน้ำอาหารกระป๋องเมื่อใครจับได้จากก๊อกได้สิ่งของใดก็จะไปจัดหาสิ่งที่จับสลากได้ไปถวายโดยจะนำไปถวายไว้ในเย็นวันขึ้น14ค่ำเดือน11โดยทางกรรมการวัดจะจัดเตรียมโต๊ะสำหรับวางสิ่งของที่จะถวายในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งถือเป็นวันเปิดโลกหรือวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากโปรดพุทธมารดาวันขึ้น15ค่ำเป็นวันออกพรรษาตั้งแต่เช้าตรู่ประชาชนจะพร้อมใจกันไปทำบุญตามวัดเพื่อถวายอาหารแก่ผู้ล่วงลับส่วนที่บ้านจะทำกระทงอาหารเล็กๆใส่ขนมกล้วยอ้อยไปวางไว้ตามจุดต่างๆเช่นประตูหัวเตียงนอนรถยนต์เตาไฟที่ทำกินเรือนสวนไร่นาตอนเย็นจะนำดอกไม้ธูปเทียนและขนมข้าวต้มไปขอขมาบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่วัดจะมีการละเล่นเฉลิมฉลองมีขบวนแห่จองพารามีการรำนกก้ากิ่งกะราและฟ้อนโตเชื่อกันว่าเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์ที่สูงศักดิ์ซึ่งหากใครได้พบเห็นจะเป็นสิริมงคลโดยเฉพาะคำว่าโตหมายถึงความเจริญก้าวหน้าในภาษาไทยบ้านไหนคนไหนได้พบเห็นจะถือว่าโชคดีมีชัยไปตลอดทั้งปีโตมีขนยาวคล้ายจามรีมีลักษณะร่ายลำคล้ายการเชิดสิงโตของชาวจีนนอกจากนี้ยังมีการแสดงอื่นๆอีกหลายชุดเช่นรำปะโอรำตงของพี่น้องชาวกะเหรี่ยงมีการแสดงรื่นเริงเพื่อต้อนรับการเสด็จมายังโลกมนุษย์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้างานประเพณีจองพาราหรืองานปอยเหลิน11คือประเพณีส่วนหนึ่งในเทศกาลออกพรรษาคำว่าจองพาราเป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่าปราสาทพระการบูชาจองพาราคือการสร้างปราสาทเพื่อคอยรับเสด็จพระพุทธเจ้าที่จะเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงมีการจัดเตรียมสร้างจองพาราซึ่งเป็นปราสาทจำลองทำด้วยโครงไม้หรือไม้ไผ่ประดับลวดลายทำด้วยกระดาษสีต่างๆหน่อกล้วยอ้อยและโคมไฟตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อใช้สมมุติเป็นปราสาทรับเสด็จพระพุทธองค์จากสวรรค์จากนั้นจะยกจองพาราขึ้นไว้นอกชายคานอกรั้วหรือบริเวณกลางลานทั้งที่บ้านและที่วัดประเพณีออกหว่าพาราลงเมืองพระพุทธเจ้าเสด็จสู่โลกมนุษย์จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปีในวันขึ้น15ค่ำเดือน11เริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเสด็จมาของพระพุทธเจ้าจนถึงเวลา 21:00 น.จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีต่อวันออกพรรษาสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามต่างซ้อมต่อหลงปล่อยออกหว่าพาราลงเมืองของพี่น้องเครือไต่หรือชาวไทยใหญ่ให้คงอยู่เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาจันโลกไว้ให้เจริญสืบต่อไป
่ะแล้วก็เป็นอีกประเพณีนะคะของแต่ละภูมิภาคค่ะซึ่งแต่ละภูมิภาคก็จะมีประเพณีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านค่ะที่มีท้องถิ่นอยู่ในพื้นที่นั้นๆ นะคะได้รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเอาไว้เพื่อให้ลูกหลานของเราได้สืบทอดแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปค่ะก็ในวันนี้นะคะก็จบชั่วโมงข่าวของ WBTV แล้วค่ะกลับมาติดตามรับชมกันได้ต่อนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.จนถึง 12:00 น.แล้วก็มีช่วงรีลันอีกครั้งนึงค่ะในช่วงเวลา 20:00 น.จนถึง 21:00 น.แล้ววันนี้ดิฉันและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนช่วงข่าวโดย Nature Gift เจษฎาเทคนิคมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ยานยนต์และเทคโนโลยี www.jetsadatechnicmuseum.comสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134